น้องๆหลายคนนะถามมาเยอะมากเลยว่า E10 ถ่ายวิดีโอยังไงมีน้องคนนึงถามว่าซัด E10 มาถ่ายตีแบบได้ไหมผมบอกได้เลยว่าได้เพราะว่าผมใช้อยู่นะฮะมาดูเซตติ้งกันว่าผมตั้งเซตติ้งยังไงบ้างในการถ่ายวิดีโอของซัด E10 ในการถ่ายตีแบบเนาะมาดูอุปกรณ์กันก่อนว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะในการถ่ายทํา1มีตัวกล้องนะครับไมค์ผมไม่ได้ติดนะเพราะว่าไมค์ผมพังถ้าใครมีไมค์เนี่ยเสียงก็จะรับได้ดีมากขึ้นเนาะแล้วก็2เป็นเลนส์นะครับเลนส์มุมกว้างเลนส์ที่ผมใช้เนี่ยเป็นเลนส์แมนนวลนะครับเป็น 12F2 Blinking Star ซึ่งเป็นเลนส์แมนนวลนะครับใครอาจจะไม่รู้จักราคามันอยู่ประมาณ 5,000 บาทเนาะหาระยะที่กว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้นะเรามารู้จักอุปกรณ์กันแล้วมาดูค่าเซตติ้งกันบ้างว่าใช้ค่าเซตติ้งอะไรกันบ้างมาดูอินโฟกันก่อนเลยเรากดตัวฟังก์ชันขึ้นมาเรามาดูก่อนเลยว่ามีอะไรแปลกหน้าแปลกตาไปบ้างนะครับวิดีโอนะครับผมใช้เป็นวิดีโอ M นะครับเป็นแมนนวลวิดีโอแมนนวลนะครับโปรดักต์โชว์เคสไม่ได้ใช้นะเพราะว่าฉากเราอะอยู่นิ่งๆไม่ได้เคลื่อนไหวและเราไม่ได้โฟกัสใครคนใดคนหนึ่งนะแล้วก็โหมดจับหน้าจับตาเนี่ยจริงๆปิดไปเลยครับปิดไปเลยนะครับเพราะว่าเราต้องเอา4คนนะครับเราเอา4คนเลนเป็นเลนแมนนวลอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องตั้งโหมดโฟกัสเนาะใครเป็นออโต้โฟกัสอย่างเงี้ยปิดได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้มันวืดวาดไปไหนเดี๋ยวเรามาดูก็ระบบโฟกัสเนี่ยเราสามารถตั้งยังไงได้บ้างถ้าสมมุติว่ามันเบอร์แบบนี้ใช่ไหมมันเบอร์ให้เราหมุนโฟกัสนะครับหมุนโฟกัสไปจนที่คนชัดอ่ะคนชัดแล้วเรามีวิธีซูมเช็คดูนะผมตั้งซูมเช็คอยู่ตรงกลุ่มกลางผมก็จะซูมเช็คเข้าไปโอเคอันเนี้ยคนชัดเป๊ะเลยเห็นไหมโอเคทีนี้โฟกัสทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับจบละระบบโฟกัสจบละมาดูต่อไประบบเสียงเนี่ยผมตั้งไว้ที่20นะใครจะตั้งสูงกว่านี้ก็ได้ถ้ากดรีเซ็ตเนี่ยมันจะประมาณ26ใช่ไหมผมลดลงมาเหลือ20พอเพราะว่าไม่อยากให้เสียงรอบข้างเนี่ยมันดังเกินไปเดี๋ยวเสียงคุยกันเนี้ยคนข้างหลังมันจะเข้ามาข้างในเราจะเอาประมาณเราสามารถตั้งได้ประมาณ20ถึง26เนาะใครมีไมค์นะใครมีไมค์ก็พยายามอย่าให้มันเกินขีดแดงนี้มากๆให้มันแตะเบาๆได้แต่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยแตะเบาๆได้แต่ว่าห้ามให้มันแบบเกินกว่าขีดสีแดงนะไม่งั้นเสียงมันจะแตกเนาะถ้าเซตติ้งต่อไปเราไม่จำเป็นต้องใช้การสั่นในวิดีโอนะครับแล้วก็ตัวของจ็อบสกินเนี่ยเปิดไว้ก็ได้เนาะหรือปิดก็ได้เนาะไม่มีผลเพราะว่ามันจะโฟกัสที่หน้าก่อนแล้วมันก็จะทำเบอร์ให้นะครับแล้วก็เข้าไปบาลานซ์ผมจะฟิกไว้ที่ 5,200 นะครับแล้วก็ทำการชิปสีนี่เดี๋ยวเรามาดูค่าปกติก่อนถ้าค่าปกติเนี่ยมันจะเป็น00ใช่ไหม00ดูสังเกตดูมันจะติดเขียวนะครับเราก็เขียวใช่ไหมเขียวอยู่ข้างบนเราจะแก้เขียวเราก็ต้องแก้ลงมาข้างล่างเนาะเป็นแก้สีม่วงปึ๊บเห็นไหมอันนี้ได้ละแล้วผมก็อยากจะเพิ่มอุณหภูมินิดนึงให้มันติดส้มนิดเดียวส้มแดงๆนิดเดียวผมก็เพิ่มมาประมาณนี้ผมประมาณนี้แค่นี้เลยแล้วก็สามารถกดถ่ายได้เลยนะครับอันนี้เลยเซตติ้งมีอยู่แค่นี้เลยนะครับลองไปทำตามกันได้นะครับ